ในอ้อมกอดขุนเขาเรื่องราวพื้นที่สีแดงแห่งเทือกทิวเขาบรรทัดเขตรอยต่อพื้นที่จังหวัดตรังพัทลุงและสตูลอดีตสถานที่ซ่องสุมขุมกำลังเครือข่ายสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จากทาสพนมนครพนมถิ่นอีสานถึงแดนใต้ปลายด้ามขวานผู้ร่วมอุดมการประกาศจับอาวุธต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาลในวันเสียงปืนแตก7สิงหาคมพุทธศักราช2508ทีบลงเขาเผาลงถังวิธีการจับกุมผู้ต้องสงสัยมาใส่ในถังน้ำมันแล้วจึงเผาผู้ต้องสงสัยเหล่านั้นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐที่ใช้วิธีการรุนแรงนอกกระบวนการกฎหมายเพื่อลงโทษผู้ต้องสงสัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการคอมมิวนิสต์เป็นผลมาจากการหล่อหลอมความคิดเรื่องความชิงชังและการเป็นศัตรูกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับกลุ่มประชาชนที่ถูกมองว่าเป็นผู้ปฏิเสธอำนาจของรัฐสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในยุคของสงครามเย็นจังหวัดพัทลุงและพื้นที่ใกล้เคียงก็เป็นพื้นที่เคลื่อนไหวที่สำคัญทั้งทางการเมืองและพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเช่นกันซึ่งเมื่อเป็นตรงนั้นแล้วเมื่อไปคุยคลุมมันกล่าวหมู่บ้านนี่กับนะก็มีฐานผู้โชคฐานหนึ่งนะผู้มีกำลังออกหน้าออกตือแกเกษตรเดอร์ขึ้นว่าจู้ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ถ้าจู้ไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่สามารถจะพาหมู่บ้านป้าตำบลป้าประเทศได้แกเล่นความไปถึงนู่นกับจากสุราตานีจากสุราจากนาโคนจากทางตรงคลาปัตตลุงสะตูนในต่างๆแล้วเนี่ยแต่ที่มันโรดรายที่สุดคือที่ปัตตลุงคือเป้าลงตั้งส่วนที่สุราแต่นาโคนคือทีบลงเขานั่นก็คือก็ร่วมทั้งหมดแต่เรียกว่าข้อนี้ตั้งแดงหรอกเหตุการณ์เหมือนฝันร้ายคืนวันผ่านไปเหลือไว้แต่ความทรงจำอีกหน้าหนึ่งประวัติศาสตร์ประชาชนวิถีคนลำสินได้เรียนรู้ชีวิตและล้อล้อมแนวคิดที่ว่าชุมชนต้องเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนาพึ่งพาตัวเองการอยู่ร่วมกันเคารพให้เกียรติเสมือนใจรักใคร่สามัคคียุติธรรมซึ่งความดีจะนำพาสันติสุขให้ทุกคนจึงเกิดการจัดตั้งเครือข่ายสินแพรทองเป็นการรวมตัวของกลุ่มองค์กรชุมชนภายในตำบลเนี่ยเน้นเรื่องการพัฒนาคนเป็นหลักการทำงานของเครือข่ายสินแปลทองเนี่ยทำงานผ่านกลุ่มทุกหมู่บ้านไปในตำบลลำถิ่นเนี่ยทั้งเข้าหมู่บ้านศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์ประสานงานที่ไปในตำบลที่ตรงเนี้ยการรวมกลุ่มของชาวลำสินมีลักษณะเป็นกลุ่มย่อยที่กระจายอยู่ทั่วไปทั้งตำบลโดยมุ่งเน้นไปยังการพัฒนาด้วยการส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันทำงานทุกคนในตำบลลำสินตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบูรณาการทำงานร่วมกันเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกลุ่มต่างๆสร้างกระบวนการหนุนเสริมให้กลุ่มเกิดความแข็งแรงทั้งด้านหลักคิดและแนวทางการดำเนินงานการมีส่วนร่วมในทางการสร้างกลุ่มใหม่ด้วยรูปแบบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำมาสู่การพัฒนาโดยใช้ชื่อว่าเครือข่ายสินแพรทองซึ่งเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกิจกรรมในตำบลการร่วมกันแก้ปัญหาสาธารณะเพื่อชุมชนและอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรเป็นแกนหลักของการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามปณิธานพ่อหลวงอีกหนึ่งเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สินแพรทองโดยได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ของตัวเองและทางศูนย์ได้จัดจำหน่ายผลผลิตจากพืชผักผลไม้รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตต่างๆเช่นเมลอนมะเขือเทศผักกาดคะน้ากล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองแตงไทยสีทองพันธุ์โบราณที่สำคัญหัวใจหลักคือน้ำหมักปุ๋ยหมักชีวภาพที่จะทำให้พืชผักเจริญเติบโตงอกงามและมีรสชาติหวานกรอบอร่อยผมทำสวนปลอดสารพิษมีสวนผสมผสานอยู่ในแปลงเดียวกันครับสวนลุงนวยเป็นประมาณแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะสวนลงน้อยออกแบบมาให้สำหรับ
ท่องเที่ยวเช่นปั่นจักรยานรอบสวนมีผักปลอดสารพิษซึ่งเป็นที่รู้จักกันในคนที่ชอบกินผักปลอดสารพิษในจังหวัดพัทลุงครับวิสาหกิจชุมชนป่าเขียวผลิตภัณฑ์เด่นคือกล้วยไข่กรอกแก้ว4รสรสหวานเค็มปาปริก้าและบาร์บีคิวลูกหยีกวนและลูกหยีเคลือบที่ผลิตตามมาตรฐานของคณะกรรมการอาหารและยามาตรฐานอาหารฮาลาลเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแรกของจังหวัดพัทลุงที่สามารถเป็นคู่ค้ากับบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยอย่าง 7-Eleven การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตการรณรงค์ปลูกกล้วยในพื้นที่ว่างผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีมีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าวิสาหกิจชุมชนป่าเขียวมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อนำพาสมาชิกชุมชนสังคมให้อยู่กันอย่างสันติสุขและยั่งยืนตลาดนัดประชารัฐและศูนย์เรียนรู้ควบคู่กันไปเป็นมากกว่าตลาดด้วยน้ำใจไมตรีตลาดนัดนี้มันเป็นตลาดนัดชาวนะครับตลาดนัดชาวที่โดยเฉพาะตัวสินค้าหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ที่มาจากครัวเรือนนะครับที่พวกคิ้นแล้วนะครับเรื่องจากคิ้นแล้วก็เอามาใกล้นะครับกับสิ่งหนึ่งนะครับคือเน้นไปที่ครัวเรือนเพื่อสร้างรายได้นะครับในภาวะเศรษฐกิจตรงนี้นะครับการสามารถที่จะพึงตัวเองแล้วก็พึงตลาดเนี้ยมาซื้อมาใกล้นะครับตลาดเช้าทุกวันอาทิตย์สมาชิกของเครือข่ายสินแพรทองได้นำผลผลิตทางการเกษตรเครื่องดื่มสมุนไพรพืชผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ปลูกเพื่อกินเองเหลือเผื่อขายเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวในชุมชนและสร้างสุขภาพให้แก่ผู้บริโภคตามคติที่ว่าพักผ่อนอิ่มกายสุขสบายอิ่มใจอาหารปลอดภัยอิ่มท้องและเพื่อนพ้องผู้มาเยือนล้ำสินสภาพพื้นที่ราบลุ่มลำคลองใหญ่สายน้ำไหลบรรจบกับคลองลำสินที่บ้านตากแพรกคลองสายนี้เมื่อผ่านไปบ้านไหนจะตั้งชื่อคลองตามชื่อบ้านนั้นๆในสมัยโบราณเรียกหมู่บ้านที่อยู่ติดใกล้คลองว่าโละเดิมบ้านโละอมมีต้นชะอมอยู่ในโละเป็นจำนวนมากจึงเรียกชื่อสั้นๆว่าบ้านโละอมชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพาราสวนผลไม้ค้าขายและรับจ้างทั่วไปหลังภาวะฝนทิ้งช่วงสภาพอากาศร้อนทำให้ทุกๆปีก็จะมีนกประจำถิ่นและนกอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำในชุมชนจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจกิจกรรมการถ่ายภาพนกและศึกษาธรรมชาติที่ได้รับความนิยมบ้านโละอมเป็นหมู่บ้านนำร่องเรื่องการอนุรักษ์นกที่นี่มีนกขนาดเล็กหลากหลายสายพันธุ์สีสันสวยงามบินลงมาเล่นน้ำและหาอาหารเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวก็ประสูเรียนรู้สินเพทองอย่างนี้เป็นที่รู้จักของนักช่างภาพถ่ายนกอยู่ทั่วทุกทั้งประเทศเลยนะโดยเฉพาะภาคใต้ก็เพราะเจ้าของบ้านคุณเล็กเนี่ยก็ให้ความสนใจเรื่องการรักนกตรงนี้มาช้านานจนกระทั่งช่างภาพมาเจอเข้าเห็นว่านกเนี่ยมีแปลกๆกว่า50ชนิดที่อพยพเข้ามาหมากินมาเล่นน้ำตรงนี้ก่อนที่จะอพยพต่อไปเที่ยวท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง 3-4 วันนะครับโดยมีพี่บุญเลิศพาไปเที่ยวนะครับก็ไปทั้งทะเลน้อยนะครับแต่หลักๆก็มาที่นี่นะครับเพราะว่ามีนกสวยๆหลายชนิดนะครับแล้วก็ค่อนข้างถ่ายง่ายครับเพราะว่าธรรมชาตินะครับโดยกล้วยกับมะละกอนะครับทำให้นกมีความคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวที่นี่นะครับแล้วก็ทำให้เก็บภาพงามๆได้หลายช็อตครับผมเที่ยวพัทลุงไม่ไกลไปลำสินทินเกลือเขาเนาพนาป่าพงไพรบ้านโละไฟน้ำตกใสโตนแพรทองล่องลำคลองน้ำพุร้อนนอนสวนหมากสวนลุงนวยเกษตรอินทรีย์วิถีไทย
พายเรือไปล่องแก่งแหล่งชมสวนแลนกงามบ้านขามสายน้ำมีชีวิตพิซซ่ายอดฮิตในสวนสีถ้ำพระพุทธคุณธรรมนำความดีกินเที่ยวเท่ศิลป์แพรทองพัทลุงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้เครือข่ายศิลป์แพรทองนี่จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่เรื่องความรู้ในการเกี่ยวกับหลักคิดนะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับเช่นน้ำตกโตนแพรทองนะครับถ้ำพุทธวิหารบ่อน้ำร้อนบ้านสวนหมากนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นต้นแบบวิถีชุมชนของจังหวัดพัทลุงก็คือบ้านขามนะครับบ้านขามสายน้ำมีชีวิตนะครับภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับแหล่งท่องเที่ยวในหลายๆที่นะครับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเข้ากับยุคสมัยก็มีในสวนสีพัทลุงบ้านฉันนะครับก็มีที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมีล่องแก่งลำสินนะครับเปิดใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่อาจจะใกล้ๆเคียงจากนี้ก็คือสามารถเชื่อมโยงกันได้บ่อน้ำร้อนบ้านสวนหมากซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนที่ผุดกลางลำคลองแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนของผู้คนในชุมชนสร้างถนนเชื่อมจากถนนสายหลักเข้าสู่บ่อน้ำร้อนและยังได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆให้ดูสะอาดสวยงามเหมาะสำหรับอาบน้ำร้อนเพื่อสุขภาพในช่วงเช้าและช่วงเย็นเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ชุมชนการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจึงมีความสะดวกและปลอดภัยบ้านขามสายน้ำมีชีวิตสายน้ำที่ไหลมาจากเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเทือกทิวเขาบรรทัดกับจุดเด่นของเราคือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับนะก็มันกล้ามสายน้ำมีชีวิตแล้วก็หลวงก้องไม่จะพอใช้น้ำอย่างเดียววันนี้หลวงก้องนกธรรมชาติที่มีอยู่ในตรงทิ้นเราก็นำมาจำเป็นจุดแก้งนะครับเผื่อชุมชนได้ร่วมอนุรักษ์นะครับและการรองรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับนกป่าหลากหลายสายพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นนกขนาดเล็กที่ชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบสูงสีสันอันสวยงามโผผินเล่นน้ำยามบ่ายอย่างสบายใจในหมู่บ้านอนุรักษ์นกมีนกหายากใกล้สูญพันธุ์มีนกประจำถิ่นและนกอพยพจำนวนมากทำให้นักถ่ายภาพนกในแหล่งธรรมชาติจากทั่วสารทิศหลั่งไหลแบกกล้องท่องไพรเข้าไปบันทึกภาพอันประทับใจไม่ขาดสายยนต์วิถีประเพณีและวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชนในทุกๆปีจะมีประเพณีของหมู่บ้านจัดกิจกรรมขอขมาพระแม่คงคาแห่งสายน้ำโดยมุ่งหวังให้คนในพื้นที่ได้มีความรักความผูกพันรู้คุณค่าดูแลรักษาสายน้ำให้คงอยู่คู่บ้านขามตลอดไปท่าน้ำโละไฟธรรมชาติน้ำใสไหลตลอดปีเดิมทีเป็นท่าน้ำเก่าแก่ที่ชาวบ้านใช้ในการสัญจรลำเลียงสินค้าผลิตผลทางการเกษตรออกไปขายต่างหมู่บ้านปัจจุบันท่าน้ำแห่งนี้ถูกดัดแปลงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเล่นน้ำคลายร้อนของคนในหมู่บ้านและเปิดบริการเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนที่อยากแนะนำน้ำตกโตนแพรทองอีกหนึ่งน้ำตกสวยซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลลำสินอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงเป็นน้ำตกขนาดกลางมีลักษณะสายน้ำไหลระลอกลงลดหลั่นตามช่องชั้นแนวโขดหินลงสู่เบื้องล่างความสวยงามแตกต่างกันไปมีน้ำไหลตลอดทั้งปีสามารถเล่นน้ำและพักผ่อนชมธรรมชาติพื้นที่โดยรอบยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่มากถ้ำพระพุทธวิหารเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและพักผ่อนหย่อนใจธรรมชาติใต้เพิงผาร่มรื่นภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปูนปั้นฝีมือช่างพื้นบ้านและพระพุทธรูปไม้ไว้บูชาร้านพิซซ่าโฮมเมดในสวนสีพัทลุงบ้านฉันชุมชนสร้างรักวิชาสร้างสรรค์ที่ทางร้านจะจัดให้นักท่องเที่ยวทำพิซซ่าเรียนรู้คู่ความสนุกได้ความสุขไปด้วยกันตั้งแต่นวดแป้งแต่งหน้าปรุงรสอบในเตาดินกลุ่นกลิ่นอายความอร่อยด้วยฝีมือเราเองขนมหวานแบบบ้านๆสาคูต้นน้ำเก๊กฮวยอันชันโยเกิร์ตมันเบอรี่รสชาติดีก็มีไว้บริการทำไมนะคะที่นี่ถึงเป็นพิซซ่าผักพื้นบ้านนะคะเพราะว่าเป้าหมายของที่นี่
ี่ก็คืออยากให้เด็กๆนะคะได้รับประทานผักมากขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กๆ เนี่ยเขาไม่ชอบกินผักอะค่ะเราก็เลยแบบเป็นการกลนะคะเป็นกลนึงที่อยากให้เด็กได้รับประทานผักมากขึ้นนะคะทำให้เด็กหลายคนที่มาค่ะผู้ปกครองที่มาก็แบบลูกฉันไม่เคยกินผักเลยแต่ว่ามากินผักที่นี่เป็นครั้งแรกหลายๆคนนะคะแล้วก็กลับไปเปลี่ยนชีวิตเขาเลยค่ะก็คือจากเด็กที่ไม่เคยกินผักอะค่ะก็คือกลับไปกินผักเลยพ่อแม่ก็ดีใจว่าลูกของเขาก็ได้สุขภาพแข็งแรงนะคะเครือข่ายสินแพรทองศูนย์แห่งการเรียนรู้คู่การพัฒนาร่วมแก้ปัญหาพึ่งพาตัวเอง